Hello children วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนหลักไวยากรณ์ทั้งหมดก่อนสอบกันค่ะเรามาดูเนื้อหาในวันนี้กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็น preposition of place preposition of place หรือคำบุพบทที่ใช้บอกตำแหน่งค่ะต่อมานะคะจะเป็น subject pronouns และ verb to beSubject pronouns และ verb to be เป็นสรรพนามและกริยาช่วยค่ะต่อมานะคะจะเป็น there is กับ there are ใช้ในการบอกว่ามีนะคะแล้วก็จะเป็น there isn't there aren't there isn't there aren't จะแปลว่าไม่มีและสุดท้ายนะคะรูปคำถามสำหรับรูปนี้เนาะจะเป็น is there หรือ are there จะแปลว่ามีหรือไม่นะคะแล้วก็จะเป็นการบอกตำแหน่งใกล้ไกลของสิ่งของนะคะจะใช้ this is กับ that is นะคะสำหรับคำนามที่มีแค่หนึ่งถ้ามีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปเราจะใช้ these are those are มาดูตัวอย่างคำบุพบทที่ใช้บอกตำแหน่งกันเลยค่ะ in ใน out นอก on บน underล่าง in front of ด้านหน้า behind ด้านหลัง near ใกล้ far ไกล between ระหว่าง next to ติดกับหรือถัดไป over บนอยู่สูงชั้นบนหรือเวลานกบินข้ามเราเนี่ยเราจะใช้คำว่า over ได้เหมือนกันค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะดูนะคะนิ้วมือชี้ไปที่พิซซ่าที่อยู่ไหนคะอยู่ในกล่องจะแต่งประโยคได้ว่า The pizza is in the box The pizza is in the box พิซซ่าอยู่ในกล่องค่ะรูปต่อมาค่ะโรงเรียนกับวัดอยู่ติดกันค่ะแล้วนิ้วมือชี้ไปที่รูปวัดจะแต่งประโยคได้ว่า The temple is next to the schoolThe temple is next to the school. รูปสุดท้ายค่ะมียางลบกล้องแล้วก็ปากกาเราเน้นที่กล้องนะคะจะแต่งประโยคได้ว่า The camera is between the eraser and the pen. The camera is between the eraser and the pen. กล้องอยู่ระหว่างยางลบและปากกาค่ะต่อมาค่ะมาดู subject pronouns และ verb to be กันค่ะคำสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคและกริยาช่วยค่ะ subject pronouns นะคะจะมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันค่ะก็คือ I, you, we, they, he, she, it โดยที่ I จะใช้กับ am you, we, they ใช้กับ are และ he, she, it ใช้กับ is ค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะรูปแรกนะคะเป็นนักเรียนค่ะเราจะใช้ว่า I am a student I am a student ฉันเป็นนักเรียนรูปต่อมาค่ะน้องหมานะคะจะใช้ he she it you we they ใช้อะไรคะใช้ it is a dog it is a dog มันคือสุนัขรูปนี้ค่ะมีหลายคนเลยใช้อะไรได้บ้างใช้ได้ทั้ง we หรือ they นะคะในที่นี้ teacher ใช้คำว่า they are doctors they are doctors พวกเขาเป็นหมอค่ะต่อมานะคะจะเป็น there is there are ใช้ในการบอกว่ามีค่ะรูปนะคะจะมีทั้งหมด3รูปเลยค่ะก็คือบอกเล่าปฏิเสธและคำถามThere is กับ there are นะคะใช้ต่างกันยังไง There is ใช้กับคำนามที่มีแค่หนึ่งส่วน there are ใช้กับคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปค่ะแต่พอทำเป็นรูปปฏิเสธเนี่ยก็จะเติม not ข้างหลัง verb to be นะคะจะแปลว่าไม่มีหรือพอทำให้เป็นคำถามนะคะจะเอากริยาช่วยเนี่ยมาไว้ด้านหน้าจาก there is there are เนี่ยจะเป็น is there หรือ are there ค่ะแล้วตามด้วยคำนามและห้ามลืมเครื่องหมายคำถามนะคะเวลาตอบค่ะก็ง่ายๆเลยถ
ถ้ามีให้ตอบว่า yes there is หรือ there are ถ้าไม่มีให้ตอบว่า no there isn't หรือ no there aren't ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นการใช้ there is ที่ใช้กับคำนามเอกพจน์หรือมีแค่หนึ่งส่วนด้านขวาจะเป็นการใช้ there are นะคะหรือใช้กับคำนามพหูพจน์ที่มีตั้งแต่สองขึ้นไปค่ะมาดูนะคะตัวอย่างประโยคบอกเล่าค่ะ there is a cat there is a cat มีแมวหนึ่งตัวพอเป็นปฏิเสธนะคะเราจะเติม not หลัง verb to be ค่ะจะได้เป็นคำว่า there isn't a cat there isn't a cat ไม่มีแมวสักตัวและพอแต่งเป็นประโยคคำถามนะคะเราจะสลับเอา verb to be เนี่ยมาไว้ข้างหน้าค่ะก็จะกลายเป็น is there a cat is there a cat มีแมวหนึ่งตัวหรือไม่นะคะถ้ามีให้ตอบว่า yes there is ถ้าไม่มีให้ตอบว่า no there isn't ต่อไปมาดูตัวอย่างที่ใช้กับคำพหูพจน์กันค่ะ there are two cats there are two cats มีแมวสองตัวประโยคปฏิเสธค่ะ there aren't two cats there aren't two cats ประโยคคำถามค่ะ are there two cats are there two cats ถ้ามีนะคะให้ตอบว่า yes there are ถ้าไม่มีให้ตอบว่า no there aren't ต่อมานะคะจะเป็นการใช้ this isกับ that is ค่ะจะแปลว่านี่หรือนั่นใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะ this is นะคะจะแปลว่านี่ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้เราค่ะส่วน that is นะคะจะแปลว่านั่นใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลค่ะโครงสร้างนะคะใช้ this หรือ that นะคะตามด้วย is แล้วตามด้วย a หรือ an แล้วตามด้วยคำนามเอกพจน์ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะนิ้วชี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับสนามบินจะได้ว่า this is an airport this is an airport นี่คือสนามบินมาดูนะคะนิ้วชี้อยู่ไกลจากเครื่องคิดเลขมากเลยค่ะจะแต่งเป็นประโยคได้ว่า that is a calculator that is a calculator นั่นคือเครื่องคิดเลขค่ะต่อมานะคะจะเป็น these are กับ those are ค่ะจะแปลเป็นไทยได้ว่าเหล่านี้หรือเหล่านั้นค่ะ these are นะคะใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ค่ะส่วน those are นะคะจะใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลเราค่ะโครงสร้างนะคะจะเป็น these หรือ those นะคะแล้วตามด้วย are และคำนามพหูพจน์ค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะมีหนังสือนะคะสองเล่มและนิ้วชี้อยู่ใกล้ๆเลยจะแต่งได้ว่า these are books these are books เหล่านี้คือหนังสือเสื้อโค้ทนะคะหรือเสื้อคลุมนิ้วชี้อยู่ค่อนข้างไกลเลยค่ะ those are coats those are coats เหล่านั้นคือเสื้อคลุมค่ะสรุปเลยนะคะPreposition เนี่ยจะเป็นบุพบทบอกตำแหน่งแล้วก็ subject pronouns และ verb to be นะคะจะเป็นสรรพนามและคำกริยาช่วยอย่าลืมนะคะมีแค่ I ที่ใช้กับ am ส่วน is ใช้กับประธานที่มีคนเดียวแล้ว are ใช้กับหลายๆคนและ you ค่ะ there is there are แปลว่ามีเติม not เข้าไปหลัง verb to be จะแปลว่าไม่มีแต่พอทำเป็นประโยคคำถามให้นำ verb to be มาข้างหน้านะคะจะเป็นการถามว่ามีหรือไม่แล้วก็สองเรื่องสุดท้ายเลยค่ะ this is that is นี่หรือนั่นกับคำนามหนึ่งคำกับ these are those are เหล่านี้หรือเหล่านั้นที่ใช้กับคำนามที่มีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปค่ะก็จะเป็นเกมนะคะเป็นเกมเดิมที่เราเคยเล่นแล้วเลยค่ะนักเรียนนะคะสามารถเล่นเกมนี้อีกครั้งได้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนก่อนสอบค่ะก็ลองเข้าไปเล่นกันอีกครั้งได้นะคะเผื่อจะได้คะแนนเยอะขึ้นค่ะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบค่ะ Good luck and take care